เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคาราเต้โดชิงเหรียญทองวันสุดท้ายทีมชายของไทยในฝ่ายแดงประกอบด้วยปิยังกูลสว่างศรีธีรวัตรคลังทองณรงค์ขาวล้วนสุขงามพึงพิษและทรงวุฒิหมุนแทนเจอพิษการตัดสินของกรรมการเหมือนวันที่ผ่านๆมาแต่ยังสามารถพลิกกลับมาเอาชนะไปได้แบบสะใจกองเชียร์3ต่อ2คู่คว้าเหรียญทองที่7ให้กับทีมคาราเต้ไทยส่วนทีมหญิงได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของทีมคาราเต้โดมหาวิทยาลัยของไทยผลงานตามเป้าคว้าไปได้7เหรียญทอง4เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงเทนนิสประเภททีมแข่งแบบพบกันหมดทีมหญิงของไทยเสื้อเหลืองพบคู่ปรับสำคัญอินโดนีเซียเดี่ยวมือ1อาริพรวนิชยาพานิชแพ้ไปก่อนแล้วนะครับ0ต่อ2เซตและในขณะนี้ชมพู่ทิพย์จันดาเขตกำลังแข่งขันเดี่ยวมือ2ซึ่งทีมไทยต้องชนะสถานเดียวเพื่อโอกาสลุ้นเหรียญทองส่วนโปรแกรมในช่วงบ่ายของทัพนักกีฬาไทยเสกปักตะกร้อหญิงคู่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและฟุตบอลรอบแรกนัดสุดท้ายไทยเจอกับติมอร์ซึ่งโค้ชกฤตสิงห์ปรีชาเตรียมเปลี่ยนทีมแบบยกชุดเพื่อเก็บตัวจริงไว้ฟาดแข้งในรอบรองชนะเลิศตอนนี้เราก็มองไปรอบรองชนะเลิศที่เราจะต้องใช้ตัวผู้เล่นแมตช์หน้าเนี่ยเราอาจจะใช้ผู้เล่นที่เราไม่ได้ใช้มาเลยแมตช์สองแมตช์แรกนะครับตอนนี้เราโฟกัสไปที่รอบรองครับโดยผลงาน2นัดแรกของทีมลูกหนังปัญญาชนไทยแชมป์เก่า12สมัยซ้อนชนะสิงคโปร์3ต่อ0และเฉือนมาเลเซีย2ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของสาย A แน่นอนแล้วนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับ